โคคัทที่นี่นะครับหรือว่าพวกชาร์คูเทอรี่นะครับพวกเนื้อหมักดองต่างๆนะครับมีให้เลือกมากมายเลยวันนี้นะครับเมนูผมจะเป็นเฟรนช์โทสต์กับเบคอนนะครับผมแต่คราวนี้เนี่ยเฟรนช์โทสต์ของเราเนี่ยก็เป็นในสไตล์แบบของช่วงบรันช์นะครับเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะครับว่าในเฟรนช์โทสต์กับเบคอนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณผู้ชมครับผมเลือกใช้น้ำผึ้ง 100% นะครับผมของ My Choice นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะนำมาทำขนมก็ได้นะครับหรือไม่ก็นำมาปรุงแต่งอาหารนะครับเพื่อสุขภาพเป็นอย่างดีเลยครับวันนี้นะครับผมก็จะทำFrench Toast กับเบคอนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบคอน My Choice นะครับผมเป็นแบบ German Style นะครับอันนี้เองนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะฉีกทุ้งนะครับแล้วนำมาอบนะครับหรือว่านำมาย่างก็ได้นะครับเสิร์ฟคู่ไปกับอาหารได้หลายอย่างเลยครับผมอันนี้ที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็น My Choice นะครับเบคอนของ German Style ครับผมนี่นะครับเราก็จะมาทำเฟรนช์โทสต์กับเบคอนนะครับผมวันนี้นะครับผมได้เลือกใช้ขนมปังของ Tops Market นะครับเป็นของ My Choice นะครับผู้ชมวันนี้ก็จะเป็น English Bread นะครับผมแล้วเนี่ยขนมปังเองเนี่ยนะครับผมที่ Tops เองเนี่ยทำใหม่สดใหม่ทุกวันเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกซื้อนะครับได้ทุกวันเลยแต่ของผมเองเนี่ยก็คืออยากจะวันนี้นะครับนำขนมปังอบก่อนนะครับเพื่อต้องการที่จะให้แห้งนิดนึงนะครับแล้วอาจจะทิ้งไว้คืนนึงก็ได้นะครับผมส่วนตัวที่เป็นเบคอนนี้ก็นี่ก็จะเป็นของ My Choice เหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้หวานเค็มนะครับไปคู่กันกับ breakfast คล้ายๆเหมือนกับ salty brunch นะครับผมและอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้นะครับวันนี้จากการที่จะใช้น้ำตาลนะครับผมจะเลือกใช้เป็นน้ำผึ้งของ My Choice นะครับเป็นน้ำผึ้งแท้ 100% นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะฮะอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะมีไข่ไก่ไก่3ฟองนะครับผมมีเกลือนะครับผมแล้วก็นมนะครับและอีกอันก็จะเป็นครีมนะครับผมคนให้เข้ากันน้ำผึ้งนะครับ2ช้อนโต๊ะเพื่อจะได้รสชาติหวานนะครับผมหลังจากนั้นแล้วนะครับก็คนให้เข้ากันนะครับเพราะว่าน้ำผึ้งเองเนี่ยจะหนักนะครับไม่งั้นจะติดอยู่ด้านล่างของมิกเซอร์ของ French Toast ของเรานะครับตัวที่เป็นเอ็กซ์มิกเซอร์นี้นะฮะผมก็จะใช้เนยนะครับผมไฟอุ่นๆนะครับผมแช่เฟรนช์โทสต์ของเรานะครับผมคุณผู้ชมต้องควรที่จะทิ้งเขาไว้นะครับเพื่อต้องการที่จะให้เขาดูดซับนะครับตัวมิกเซอร์นะครับผมเตรียมอันที่2เอาไว้นะครับซับไปก่อนกินนะครับหอม French Toast ของเรามากเลยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่านะครับผมตัว Toast ของMy Choice นี่นะครับอย่างที่บอกนะครับเราก็ทำอบใหม่ทุกวันอบสดใหม่ทุกวันนะครับมีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นทรงที่จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับแซนฮอทดอกนะครับผมทำจากโฮวีตนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งนานาชนิดนะครับผมแล้วก็หรือขนมปังนานาชนิดนะครับที่ท็อปส์เองนะครับก็จะมีให้คุณผู้ชมนะครับเลือก
ให้นำมาใช้ในการทำอาหารได้หลายแบบเลยครับครับผมก็จะนำ French Toast ของเรานะครับผมเสิร์ฟคู่ไปกันกับเบคอนกรอบนะฮะจะโรยด้วยไอซิ่งชูการ์เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็จะใช้น้ำผึ้งแท้ 100% จาก My Choice นะครับผมแค่นี้เราก็ได้ French Toast กับเบคอนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม